ู่กรณีป้อมรถเราสิเพราะว่าคู่กรณีผิดไม่ต้องใช้ประกันของรถเราซ่อมให้ประกันคู่กรณีซ่อมให้อันนี้ผิด 100% นะคะอย่าหาทำอันนี้เข้าใจผิดค่ะอย่าทำแบบนี้นะคะมีคนมาจ้างให้ไปเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ในการใช้รถรถเป็นประกันชั้นหนึ่งซ่อม0มีรถที่มีประกันมาชนท้ายเราเป็นฝ่ายถูกก็นั่งดูเอกสารนะเฮ้ยประกันซ่อมศูนย์ทำไมซ่อมตั้ง2เดือนความเสียหายนิดเดียวพอดูเอกสารต่อประกันซ่อมศูนย์ทำไมไปซ่อมอูอยู่กทม.แท้ๆลูกค้าเล่าให้ฟังให้คู่กรณีซ่อมให้อะซ่อมอูซ่อมห่วยก็ต้องแก้ไขเอารถไปเข้าศูนย์ได้ควักเองคู่กรณีก็ไม่จ่ายให้นะบอกว่าซ่อมให้แล้วเลยถามลูกค้าว่าทำไมให้คู่กรณีซ่อมรถเราซ่อมศูนย์ทำไมไม่เอาเข้าซ่อมศูนย์ของเราลูกค้าบอกก็ต้องให้คู่กรณีซ่อมสิก็เลยอธิบายให้ลูกค้าฟังดังนี้เลยค่ะเรามีประกันชั้นหนึ่งซ่อมศูนย์เราให้ประกันเราซ่อมแล้วเอาเข้าศูนย์ซ่อมถ้าให้ประกันคู่กรณีซ่อมเราก็จะได้กลายไปซ่อมอู่ซื้อประกันซ่อมศูนย์ไปทำไมให้แพงๆแล้วเอาไปซ่อมอู่ถ้าเราแจ้งเคลมประกันของเราฮะเราก็จะได้ซ่อมศูนย์และถ้าประกันน่ะก็จะไปเรียกค่าเสียหายกับคู่กรณีเองอธิบายไปไม่เชื่อค่ะก็เลยได้เปิดสปีกเกอร์โฟนนะคะโทรหาบริษัทประกันของเขาสอบถามให้สิ้นสงสัยเลยค่ะข้อเสียจากการตัดสินใจที่ไปใช้ประกันของคู่กรณีซ่อมรถเรา 1. เรามีประกันซ่อมศูนย์แต่คู่กรณีจัดให้จะจัดซ่อมอู่ให้ 2. ประกันคู่กรณีจะไม่ดูแลรถเราดีเท่าประกันของเราซ่อมห่วยนะไปร้องเรียนใครก็ไม่ได้มีหลายเคสเลยจะต้องเสียเงินซ่อมเพิ่มเองเพราะว่ามันฝีมือมันห่วยมากซ่อมนานก็ต้องยอมทนนะคะพอร้องเรียนแล้วไม่คืบเราไม่ใช่ลูกค้าเขาค่ะฟังดูมีประโยชน์ใช่ไหมคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยค่ะจะได้สาระดีๆที่มีประโยชน์ไว้ใช้ทำไมนะคะซื้อประกันเราจะต้องมีคนดูแลอย่ารอให้เกิดปัญหาและหาคนช่วยไม่ทันค่ะเหมือนใช้บริการคอลเซ็นเตอร์ตอบโจทย์ไหมคะหากจะต้องเรียกร้องสินไหมแล้วไม่ได้รับความเป็นธรรมลูกค้าคิดว่าสามารถดำเนินการเองได้ไหมคะหรือจะต้องให้ตัวแทนที่คุณมีความเชี่ยวชาญช่วยจะหวังพึ่งหน่วยงานนะคะเขาก็ยุ่งนะไม่มีเวลามาเอาใจใส่เคสเราให้พี่จิ๋มมืออาชีพเข้ามาดูแลค่ะ